สวัสดีครับชาว itcoolgang.com แล้วก็ Big Day Box นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือจาก Apple นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเจ้าเก่าอีกแล้วนะครับก็จะเป็น iPhone 11 Pro นะครับรุ่นธรรมดาเท่านั้นแต่ว่ารุ่น11ธรรมดาจะมีรีวิวไหมรอติดตามกันต่อไปเดี๋ยวน่าจะมาหรือเปล่าลุ้นกันนะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงตัวท็อปกันก่อนนะครับว่าด้วยราคาเครื่องหิ้วนะครับอยู่ที่เริ่มต้น 40,000 แต่ว่าเดี๋ยวเข้าไทยเนี่ย 35,900 แน่ๆนะครับเริ่มต้นจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มแต่การแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับพร้อมแล้วรับชมกันเลยอันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับตัวของ11 Pro Max และ11 Pro นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องฮ่องกงอันนี้เป็นเครื่องอเมริกานะฮะตัวความแตกต่างนะครับบอกให้ก่อนละกันไอตัวนี้ฮะอะแดปเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบน่ารักเหมือนกับมัชเมลโล่เบาๆนะฮะนี่ครับตัวเครื่องมันก็จะใหญ่สะใจเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว11 Pro Max คู่มือนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับที่ผมบอกก็คือตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะเป็น Type C นะฮะแต่ว่าไอ้ Type C ของมันเนี่ยไอ้ตัวปลั๊กนะครับใหญ่มากก็เกือบเป็นก้อนมัชเมลโล่แล้วนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับหูฟังนะฮะหูฟังไม่มีตัวแปลงมาให้เหมือนตัว iPhone 7แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ครับก็คือสายชาร์จของมันสายชาร์จของมันนั้นเป็นLightning นะครับ True Type C แล้วนะครับฉะนั้นใครจะใช้ของเดิมไปซื้อเอาเองนะครับไปซื้อเพิ่มเอาเองด้วยนะครับขอเตือนไว้ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะงงๆกันอยู่นะครับว่าเอ้าทำไมใช้สายไม่ได้แล้วอ่ะโอเคส่วนอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเครื่องอเมริกันนี้ต้องออกตัวนิดหนึ่งคู่มือไม่มี นะฮะเป็น XS เป็น11 Pro นะฮะธรรมดาเนี่ยครับอะแดปเตอร์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบเหมือนกับเมืองไทยเลยนะฮะเป็นไทซีนะฮะก้อนอันนี้ก็จะเป็นก้อนปกตินะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับ Lightning to USB Type C เหมือนเดิมนะครับส่วนหูฟังตัว AirPods ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหน้าของ iPhone 11 Pro นะครับก็ยังคงเหมือนกับ iPhone XS ปกตินะครับมีขนาดหน้าจอเท่ากันแล้วก็มีกล้องหน้านะครับ12ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมีตัวของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับหน้าจอไม่มีปุ่มกดแต่ว่าใช้ในการสัมผัสปัดเหมือนเดิมครับสำหรับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมาพร้อมกับปุ่มปรับระดับเสียงนะครับแล้วก็คันโยกเพื่อปิดสวิตช์เสียงนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก iPhone ทั่วไปฝั่งขวานะครับก็มาพร้อมกับปุ่มเปิดตัวเครื่องนะครับแล้วก็ถ้ากดค้างมันจะเป็น Siri นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ iPhone ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของมันอยู่ก็คือกดแล้วพูดกับมันได้ล่างสุดของตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับลำโพงนะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไมโครโฟนที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ Lightning Port นะครับซึ่งตัวนี้นั้นก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่ามันสามารถที่จะเสียบชาร์จเร็วได้ถึง18วัตต์นะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับแต่ด้านบนสุดของตัวเครื่องนั้นก็เว้นเอาไว้เฉยๆครับไม่มีอะไรนะครับออกแบบเรียบๆวัสดุด้านหลังนะครับเป็นการนำกระจกรีไซเคิลแล้วก็อลูมิเนียมนะครับมาทำพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3ตัวมีไมโครโฟนมาให้พร้อมกับ ID Flag แบบควอดนะครับโลโก้ Apple ค่อนข้างชัดเจนผิวสัมผัสเป็นแบบด้านครับระบบปฏิบัติการของ iPhone 11 Pro ก็ยังคงเป็นระบบเดิมนะครับมาพร้อมกับ iOS 13ติดเครื่องมาเลยแต่ว่าจะต้องอัปเดต1ครั้งนะครับย้ำไว้ก่อนเป็น 13.1 นั้นจะดีที่สุดนะครับก็ทำงานได้รับรื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันบางอย่างที่เรียกได้ว่าครบครันซึ่งผมขอบอกว่ามันก็ต้องโหลดนะครับของมันต้องโหลดแล้วก็นี่ครับมันก็ยังสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันปกติของ iPhone นะครับเราสามารถที่จะเข้า iMovie ได้นะฮะแล้วก็นี่ครับ Find My ก็คือเราค้นหาได้ทุกสรรพสิ่งเนี่ยครับได้ทุกสรรพสิ่งจริง
แต่ว่าเราจะต้องไซน์อินก่อนนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Apple TV นะครับสำหรับตัวนี้ Apple TV จะฟรี1ปีสำหรับคนออกเครื่องใหม่นะครับย้ำว่าฟรี1ปีเลยแล้วก็ยังมีปฏิทินมีโน้ตมีนู่นนี่นั่นแบบเรียกว่าฟูลออปชันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีตัวของ FaceTime มาให้นะครับเรียกว่าแอปพลิเคชันแค่ติดเครื่องเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับหลายคนถามว่า iOS มามากที่จะใช้งานแบบตัว Dual Screen ได้ไหมคำตอบคือยังไม่ได้ครับมันก็ต้องไปที่ iPad OS เท่านั้นนะฮะก็อันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจสำหรับคนที่อยากได้แบบนี้ด้วยนะครับการโลกโนติอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวของ Control Center อยู่ตรงนี้ถ้ากดครั้งนี้มันก็จะเข้าไปฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็นะครับสามารถกดค้างปุ๊บเรียกฟังก์ชันต่างๆได้นะฮะตามที่เราต้องการเลยนะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกรีบปรับความขนาดของไฟฉายได้นะครับเปิดกล้องเป็นพอร์เทรตหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับคือคิดเลขนะครับประมาณนี้แล้วไอคอนต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่ากดค้างเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้เหมือน 3D Touch ปกตินะครับก็คือยังไม่ทิ้งฟังก์ชัน 3D Touch เพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการกดค้างไว้เหมือนกับตอนของ iPhone XR นั่นเองครับส่วน iPhone 11ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรมากมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยครับรีเนมหรือจัดไอคอนในต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายดายมากเลยทีเดียวครับสำหรับในเรื่องของ Dark Mode นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดในตัวของ Setting ได้นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ Display and Brightness นะครับหลังจากนั้นเราก็เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเลือกระหว่าง Dark กับ Night ได้นะครับ Wallpaper จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามช่วงเวลาแล้วก็คุณสามารถตั้งเป็นออโตเมติกได้ก็คือว่าเวลาที่พระอาทิตย์ตกไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นดาร์กโหมดให้หรือถ้าคุณอยู่ที่แสงน้อยมันก็จะเป็นดาร์กโหมดให้เหมือนกันครับอ่ะผมลองเปิดดูนะครับนี่ครับแล้วก็ถ้าเข้าบางแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นตัวดาร์กอยู่แล้วอย่างเช่นแต่ว่า YouTube เนี่ยอย่างนะครับ YouTube จะต้องไปตั้งเอาเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันของตัวเครื่องเช่น Contract อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นสีโทนมืดๆประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็เนี่ยครับปรับเป็นสว่างปกติก็ได้เหมือนกันครับในเรื่องของหน้าจอนะครับก็ยังคงเป็นหน้าจอแบบ Super Retina XDR ใหม่ล่าสุดนะครับก็จะให้สีสันที่คมชัดอย่างที่คุณเห็นนะครับความสามารถของหน้าจอนี้ยังรองรับการแสดงผลที่ค่อนข้างลื่นไหลนะครับดังนั้นระบบเสียงของมันก็ต้องพัฒนาด้วยนะครับตามหน้าจอนะครับโดยหน้าจอนั้นก็รองรับทั้ง Dolby Vision แล้วก็ HDR 10 Plus เสียงก็รองรับ Dolby Atmos นะครับแล้วเป็นแบบ Surround ด้วยเดี๋ยวเรามารับชมเรื่องเสียงกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของกล้องนะครับ iPhone 11 Pro นะครับก็ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นเม็ดชานมไข่มุกเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของมันก็คือต่อจากความละเอียด12ล้านพิกเซลทั้ง3เลนนะครับมันยังมีเลนนี่ครับเลนสามารถที่จะซูมออกได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะซูมเข้าได้1ระยะนะครับอันนี้ผมกดนะครับเนี่ยครับ1ระยะแล้วก็นี่ครับระยะที่2นะครับใครบอกว่าเลนไม่กระตุกอีกหนึ่งครับแล้วก็สามารถที่จะซูมแบบดิจิตอลซูมได้หมด10เท่านะฮะก็ถือว่าก็ตามความสามารถมันละครับจุดเด่นของมันนะครับในโหมดของโฟโต้ปกตินะครับถ้าเป็นแสงน้อยมันจะขึ้นโหมดตัวถ่ายกลางคืนมาให้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายกลางคืนได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้โหมดถ่ายกลางคืนเดี๋ยวเราสาธิตในตอนอินเสิร์ตนะครับซึ่งสามารถที่จะหน่วงเวลาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดกลางวันแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันสามารถที่จะเปิดแฟลชตั้งไลฟ์โฟกัสนะครับปรับภาพเป็นแบบ16:9หรือสแควร์นะครับปกติมันได้4:3แล้วก็สแควร์นะครับทามเมอร์ได้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของนี่ครับฟิลเตอร์ต่างๆน
นั้นก็ทำได้เหมือนกันคือจะต้องกดไอ้ด้านบนนะครับลงมาถ้าคุณไม่กดเนี่ยถ้าคุณไม่ผลักมันลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับปกติเราก็สามารถที่จะถ่ายโพสเทรดได้นะฮะโพสเทรดเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นสเตทไลท์แล้วก็นี่ครับไฮคีย์ก็คือว่าถ้าสมมุติมันจับเป็นหน้าคนได้นะครับมันก็จะละลายหลังได้เดี๋ยวผมจะสาธิตในกล้องหน้าแล้วมันก็สามารถที่จะปรับได้จะเป็นคูณ1หรือคูณ2ก็ได้นะครับสมมุติว่าผมปรับเป็นคูณ1เนี่ยครับตัวของไฮคีย์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะทำให้พื้นข้างหลังมันขาวไปเลยนะฮะถือว่าเป็นโหมดใหม่ล่าสุดนะครับในส่วนของ Portrait และยังทำ Panorama ได้นะฮะ Panorama Lens Wide ก็ได้พาโนมาเดนเทเลก็ได้นะครับส่วนวิดีโอนะครับถ่ายได้ถึงสุดที่ 4K 60 เฟรมเรทอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี OIS ที่นิ่งมากสโลโมนะครับได้แค่240เฟรมเรทเท่านั้นแล้วก็ไทม์สแลปครับก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมถือว่ากล้องนั้นค่อนข้างครบเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกล้องหลังกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นไงกล้องหน้านะครับความละเอียดเปลี่ยนแปลงไป12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็นี่ครับเปลี่ยนตัวของภาพเป็น16ต่อ9ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางออกทางเข้าได้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับไทม์เมอร์นะครับแล้วก็มี LED flash มาให้มีไลฟ์โฟกัสแล้วมีนี่ครับปรับได้ปรับโทนสีของภาพนะครับไม่ใช่ปรับบิวตี้นะครับแล้วก็มีนี่ครับแฟลชก็คือหน้าจอจะสว่างขึ้นพร้อมกับ Portrait Mode นะฮะก็ Portrait Mode นั้นกล้องหน้ามันสามารถซูมได้นะฮะก็จะมีทั้ง State Light นะครับแล้วก็มี Contour มี Studio นะฮะ High Key ติดตั้งมาให้เหมือนกันแล้วใช้งานได้ค่อนข้างโอเคมากนะครับนอกจากนี้ครับเนี่ยรูรับแสงก็ยังสามารถที่จะปรับได้นะครับว่าจะเอา F เท่าไหร่แต่ F ต่ำสุดคือ F1.4 นะครับแล้วก็ในเรื่องของเนี่ยครับจะปรับเรื่องของความสว่างเพิ่มขึ้นของตัวเอฟเฟกต์ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าลูกเล่นต่างๆก็ยังโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดพาโนรามานั้นก็จะเด้งกลับไปกล้องหลังนะครับส่วนลูกเล่นวิดีโอนะครับกล้องหน้าก็สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดที่ 4K เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล้องหน้าของ iPhone ตัวของ11 Pro นั้นถ่ายวิดีโอได้ดีขนาดไหนครับทดสอบการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าของ iPhone 11 Pro นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่ให้ภาพที่โอเคนะครับแต่ว่า Beauty Mode นั้นอาจจะสู้ของ Samsung นะครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าเรื่องของการเก็บดีเทลนั้นผมก็ยังบอกว่าโอเคอยู่มาดูในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับตัวของ AnTuTu ทดสอบมือถือรุ่นนี้นะครับคะแนนที่ 436,218 คะแนนโอ้โหถ้าจับเข้าชาร์ตตอนนี้ก็คือ number 1เลยครับโดยคะแนนข้างในก็เนี่ยครับโอ้โห GPU นั้นมาแรงมากนะครับส่วนสเปคของมันนะครับย้ำไว้ก่อนทั้ง11 Pro 11ธรรมดาและ11 Pro Max จะใช้เหมือนกันทุกอย่างตั้งแต่1เนี่ยแรมครับแรมตัวของเนี่ยครับตัวของเครื่องนี้นะครับก็จะให้มา4 กิกนะครับตามตารางเลย
CPU เป็น Apple A13 นะครับมาพร้อมกับตัวของ GPU นะครับเป็นแบบ Quad Core ถือว่าแรงใช้ได้ความจำนะครับ64256128ยกเว้นตัว11ที่เป็น64128256นะครับรองรับ 4G LTE แล้วก็ Wi-Fi นะครับเป็นแบบ AC แน่นอนดังนั้นเนี่ยการเชื่อมต่ออะไรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการนำทางกันดูครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมว่ามันเป็นอย่างไร iPhone 11 Pro นะครับก็ใช้นำทางได้ค่อนข้างโอเคนะครับลองใช้กับ Google Maps เราก็ถือว่าสอบผ่านระดับนึงเลยแหละส่วนการเชื่อมต่อนะครับก็มาตรฐานครับเป็น Wi-Fi AC นะครับ Bluetooth เวอร์ชัน5พร้อมกับ 4G Gigabit แล้วนะครับ 4G Gigabit นั้น Android ก็มีมานานแล้วสักพักหนึ่งนะครับ iPhone นั้นก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่เฮฮามากว่าเอ้ยมันก็มีกับเขาบ้างเหมือนกันเนาะสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมก็ได้นำเกม Real Racing 3มาทดสอบเหมือนกับ Android เครื่องอื่นๆนะครับดังนั้น iPhone ที่มีสเปคดีขนาดนี้นะครับการเล่นเกมนั้นผมถือว่าสอบผ่านได้อย่างสบายๆมากเลยทีเดียวนะครับหน้าจอก็ให้สีสันที่คมชัดมากเลยทีเดียวครับดังนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงกับการเล่นเกมสักเท่าไหร่สรุปแล้วนะครับ iPhone 11 Pro นะครับก็ยังคงเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์สเปคแล้วก็ความสามารถของมันนะครับโดยตอนนี้ราคาที่ร้านฮิ้วนะครับส่วนใหญ่ขายอยู่ก็คือ 30,000 ขออภัยร้านฮิ้วส่วนใหญ่ขายอยู่นะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 40,000 กลางๆนะครับแล้วก็ส่วนไทยจะเข้าวันที่18นะครับเปิดจองวันที่11ตุลาคมดังนั้นราคาของที่ไทยเคาะอยู่ที่ 35,900 บาทนะครับเริ่มต้นก็ถามว่าแนะนำว่าให้รอไหนรอศูนย์ก็ได้ครับก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะโอเคสำหรับการพรีวิวก็คงจบลงแต่เพียงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมครับคราวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ